สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่28มกราคมปีพุทธศักราช2533ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีโดยให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินพร้อมกับสร้างฝายทดน้ำทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในลำน้ำสายนี้เป็นระยะรวมถึงพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของห้วยตะเพินเพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีนอกจากนั้นยังเห็นสมควรให้ปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำต่างๆจนกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินซึ่งอยู่ด้านบนสุดและวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำสาขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บ้านกระพร้อยสองข้ามตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งน้ำที่ช่วยให้ราษฎรมีใช้อุปโภคบริโภคเพาะปลูกทำประมงอันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีอยู่มีกินของประสบนิกร